มากครับสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเยอะมากเลยครับขอบคุณทุกท่านครับมีอะไรเรายินดีฮะที่จะให้สื่อมวลชนได้ซักถามในประเด็นต่างๆนี่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับที่พูดกันมากตอนนี้ว่าเป็นทรัพย์ของคนใต้เป็นทรัพย์ของสื่อท่านเห็นหน้าตาแล้วเนี่ยไม่ใช่มุสลิมสองสามสี่ห้าเกือบครึ่งแล้วก็เรามีคนจากภาคเหนือคนจากภาคอีสานแล้วเรากำลังจะปรับปรุงกรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีความหลากหลายและมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น